TOT Stadium วันนี้ครับ 1,325 คนครับสำหรับแฟนบอลแล้วก็ BC เทโรครับตามหลังจากฝูงอยู่ตอนนี้6คะแนนยังมีลุ้นครับในเรื่องของการลุ้นแชมป์แต่เกมนี้ก็ต้องผ่านไปให้ได้แต่การเจอกับทีมที่ค่อนข้างที่จะเหนียวในบ้านอย่าง TOT ก็ต้องเหนื่อยหน่อยเริ่มมาฟรีคิกได้ลองก่อนเลยครับประกิจซ้ายของประกิจดีพร้อม TOT เล่นในบ้านก็ยังน่ากลัวนะครับจังหวะของเทโรโดนบีบอ้าวแต่คืนหลังอย่างนี้โอ้โหแล้วเสียหรือเปล่าโอ้โหเกือบไปแล้วครับแม่จังหวะคืนหลังนี่น่าจะเป็นอดิศรพรมรักกับโอ้โหครับจังหวะโฉบยิงลูกนี้กิตรภพครับเนี่ยเป็นอดิศรประหัดเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าจะให้ใครเหมือนว่าไดกิจะเล่นแต่ก็ไม่พร้อมอยู่แล้วนะฮะโอ้โหเกือบไปฮะไม่เสียดูเทโรบ้างจังหวะคอสของรังสรรค์ได้มงด้วยโอ้โหแต่ว่าย้อนหลังไปหน่อยต้องเอนตัวกลับมามงนะครับจังหวะคอสเข้าไปแล้วก็เป็นจอร์จีเวลคัมโยทียังมาต่อเนื่องบอลทางขวาให้ทะลุขึ้นมาไม่มีธงครับหาครับเงยหน้ามองโอ้ยิงยัดเลยโอ้โหนี่เท่ากรอบไม่มีโอกาสเป็นประตูเลยนะครับเพราะว่าทศพรเนี่ยยืนนิ่งไปแล้วเท้าขวาของนพพลผลอุดมดูครับลูกนี้นี่หลอกยิงด้วยเรียกว่าหลังเท้าแต่ไซส์ก้อยนะครับเนี่ยเห็นออกไปดักนี่ไซส์ก้อยทันทีเลยเท่ากรอบนี้เสร็จเลยโจเซ่บอร์เจสเซ็งเลยครับลูกทีมโดนบุกหนักมาอีกแล้วประกิจให้มาในกรอบให้ในกรอบลูกนี้เสร็จจนได้ครับ TOT ขึ้นนํา1ประตูต่อ0นับผลจริงๆเอาจนได้มุมเดิมเลยครับมุมตรงนั้นแหละคอร์เนอร์แฟกมาเก็บแล้วก็ยิงลูกนี้ยิงที่เสา2ทีแรกยิงหลอกที่เสาแรกใช่มั้ยพอลูกนี้ปุ๊บหลอกยิงเสา2ทันทีเลยผู้สาประตูหลงเลยครับนายเป็นหลักจะดักเสาแรกนะครับโอ้แล้วในกรอบนี้ยังมีผู้เล่นอีก2คนของ TOT นะครับเฮโร่ครับโดนเกมรุกของ TOT เอาจนได้1ต่อ0ครับพอสมชายยังนิ่งครับถูกได้นะ1-0ครึ่งหลังมาอีกโอ้วันนี้เล่นในบ้านคึกคักมากครับ TOT อ้าวทะลุโอ้โหหลังหายไปไหนหมดหลุดเดียวๆเดียวๆแล้วตักลูกนี้โอ้โหเหนือชั้นจริงๆครับประกิจนี่พร้อมชิปได้สวยงามมากนะครับวันนี้ใช้วิธีการชิปโอ้แต่ว่าสวยตั้งแต่จังหวะโฉบเข้ามาแล้วไม่ล้ำนะครับแล้วก็ดูนะครับชิปตรงนี้น้ำหนักน้ำหนักกับทิศทางเป๊ะโอ้โหเทโรงานหนักเลยครับอย่างนี้โอ้วันนี้เกมรับดูจะมีปัญหาครับจังหวะการยืนการประกบต่างๆนี่นะครับจะขึ้นไปเอาประตูคืนก็โดนหลังบ้านว่างแล้วครับก็โดนทะลุอย่างนี้แหละครับโอ้โหโจเซ่บอจิปเซ็งเลยครับตรงนี้อ่ะเทโรขึ้นมาทางขวาตบกับมาชนะทิพย์แล้วเข้ามาในกรอบของนฤบดินทร์ลุยมาสวยมากครับนฤบดินทร์โอ้โหตวัดอัดเข้าไปที่เสาแรกไปติดวีระนี่คือจุดเด่นของนฤบดินทร์แหละครับจังหวะทะลุทะลวงเข้าไปแต่ TOT นี่รอสวนอย่างเดียว15นาทีสุดท้ายมาอีกแล้วโยกเข้าสายแล้วลองยิงไม่เข้ากรอบครับจังหวะนี้เจ้าเก่าครับวันนี้เด่นมากประกิจเนี่ยประกิจถ้ามีพื้นที่เข้ามาไหลกันน่าครัวครับเขาเล่นดีมากช่วง10นาทีสุดท้ายเทโรยังไม่ยอมพักอกมาลูกนี้เดียวๆแล้วแปะมาแล้วครับไล่มาได้นาทีที่81แล้วก็เป็นตัวสำรองครับอย่างจาตุรงพิมพ์คูณก็เอาจนได้ครับดูครับจังหวะคอสข้ามมาครับมีพักอกให้ครับจังหวะนี้ลูกนี้ถ้ายิงจังหวะแรกคงไม่ได้แตะทีก่อนนะครับแล้วก็ยิงลูกนี้สวยงามมากครับเนี่ยเป็น2ตัวสำรองครับเล่นการจังหวะพักอกเนี่ยเป็นคงหลังครับสมภพนินวงสมภพขึ้นมาเล่นข้างหน้าเลยนะครับดูกับพักให้แล้วแต่งก่อนครับแล้วก็เลือกยิงฉลาดมากครับตรงนี้หาครับเวลายังพอมีสำหรับ BC เทโรบอจิตก็ยังลุ้นอยู่2นาทีสุดท้ายลุยมาหากับโชชิโมจิหันหน้าได้ลุยเลยครับโชชิโมจิให้แล้วแม่สุดท้ายโดนดักเอ้าแต่เคลียร์ไม่ดีหมีแถว2กดไม่ลงจิรวัฒน์บอลยาวขึ้นมาซึ่งน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของ TOT ตรงนี้ทศพรออกมาได้ครับเตะทิ้งขึ้นมาแล้วก็จบเกมครับที่ TOT Stadium TOT เอาชนะ BC เทโรได้2-1ลำบากเลยครับ BC เทโรแบบนี้ครับคุณเบียร์กุลนะถือว่า BC นี่หมดลุ้นแชมป์เลยไหมครับน่าจะกาออกได้แล้วล่ะครับผมว่านะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น